ที่ประชุมสปส.นะครับหรือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับได้มีการเห็นชอบในแนวทางสำหรับโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆสำหรับรถเก่าที่จะนำมาแลกรถใหม่นั้นจะต้องนำเข้าหารือนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสปส.อีกรอบหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่2ธันวาคมนี้นะครับหลักใหญ่ใจความหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะคะก็คือ1เนี่ยกระตุ้นเรื่องของภาคเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยแล้วก็2เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของมลพิษ PM 2.5 ที่สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเลยค่ะมาจากเรื่องของรถยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเป็นรถยนต์รุ่นเก่าที่ใช้งานมายาวนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นะตอนนี้เนี่ยโครงสร้างกว้างๆแนวทางสำคัญของโครงการนี้ก็คือว่าต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยและ2อาจจะเป็นเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์แนวทางชัดเจนเดี๋ยวรอนิดนึง2ธันวาคมน่าจะทราบกันค่ะแต่วันนี้นะครับเรามีการพูดถึงภาพรวมของโครงการนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันก่อนนะครับเป้าหมายสำคัญของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่นี่นะครับก็คือต้องการที่จะให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในแถบภูมิภาคเอเชียในอีกอนาคตข้างหน้านะครับนอกจากนั้นยังต้องการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการลดปัญหาค่ามลพิษค่าฝุ่นละอองต่างๆในอากาศก็คือทำให้บรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมสะอาดมากยิ่งขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์และก็เป้าหมาย2ทางเลยทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลวางเอาไว้ในโครงการนี้นะครับที่มุ่งหมายตั้งใจให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำคัญในแถบภูมิภาคนี้ถ้ามองในแง่ของอีก10ปีข้างหน้าภายในปี2573ประเทศไทยจะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 50%แล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นในอีก15ปีก็คือปี2578ต้องขยับมาอยู่ที่ 85% และในปี2583หรือว่าอีก20ปีข้างหน้าก็จะต้องขยับมาเป็น 100% นี่คือแผนที่วางเอาไว้ให้ประเทศไทยนั้นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ประเทศไทยเป็นเมืองสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคและของโลกด้วยเพราะฉะนั้นรถใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศแล้วก็เน้นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อที่จะช่วยลดค่ามลพิษในอากาศและก็ลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 แต่ทีนี้ประเด็นเงื่อนไขรายละเอียดลึกๆลงไปตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะครับคงจะต้องรอการหารือในที่ประชุมสปส.อย่างละเอียดก่อนว่าตกลงแล้วโครงการนี้ถ้าเรามีรถเก่าที่เป็นรถกระบะจะแลกเป็นรถเก๋งได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องแลกได้ระหว่างรถที่เหมือนกันก็คือกระบะกับกระบะเท่านั้นหรือเราใช้รถน้ำมันอยู่แล้วอยากจะแลกรถจะต้องแลกเฉพาะรถน้ำมันด้วยกันหรือว่าเป็นรถน้ำมันสามารถแลกเป็นรถไฮบริดได้นะครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีรถยนต์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เฟสแรกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 คันโดยข้อเสนอเบื้องต้นหลังจากที่ประชุมสปส.เห็นชอบในแนวทางแล้วนะครับก็คือเขาจะขอให้ค่ายรถยนต์ช่วยสนับสนุนส่วนลด 2%แล้วก็ช่วยอุดหนุนค่ากำจัดซากรถเก่าอีก 1% ของราคาขายรถใหม่ประเด็นที่2ก็คือค่าใช้จ่ายจากการซื้ออีโคคาร์เช่นรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือว่า HEV รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่า BEV ตรงนี้สามารถเอาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้ด้วยโดยรัฐบาลนะครับก็จะช่วยในเรื่องของค่าลดหย่อนคิดเป็นส่วนลด 3% ของราคาขายรถใหม่แต่ว่าสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นข้อเสนอตรงนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือกับทางกระทรวงการคลังอีกรอบหนึ่งว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่ยังไงก็ตามครับทางภาครัฐจำเป็นจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุนในการกำจัดซากรถเก่าตรงนี้สำคัญเพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นปัญหาและเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดมลพิษตามมาทางกระทรวงคมนาคมต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกในการยกเลิกทะเบียนรถเก่าซึ่งต้องเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วถ้าหากจะเข้าร่วมโครงการได้อายุต้องอย่างน้อยๆนะครับ10-12ปีจึงจะเข้าเงื่อนไขหรือว่าง่ายๆก็คือต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในช่วงปี2551ถึง2553ครับวันนี้ข้อมูลชัดเจนแล้วนะคะว่ารถที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ได้จะต้องเป็นรถเก่าที่จดทะเบียนในช่วงของปี2551ถึง2553ทีนี้เรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ที่ครอบครองรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างไปดูข้อมูลจากทางกรมขนส่งทางบกกันนะคะรถที่จดทะเบียนในปี2551ค่ะ
ก็เป็นรถที่มีอายุการใช้งาน12ปีเนี่ยนะคะก็จะมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนมีทั้งหมด 329,290 คันด้วยกันมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนอีกจำนวน 21,329 คันและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลอีกจำนวน 287,568 คันค่ะอันนี้เฉพาะรถจดทะเบียนปี 2551 นะคะถัดไปค่ะไปดูรถที่จดทะเบียนในปี 2552 ซึ่งก็เป็นรถที่มีอายุการใช้งานไปแล้ว11ปีด้วยกันนะคะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนค่ะจำนวนทั้งหมด 309,150 คันเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนจำนวน 16,842 คันและเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลอีกจำนวน 206,068 คันนะคะสุดท้ายค่ะรถจดทะเบียนเมื่อปี 2553 ที่มีอายุการใช้งานมาแล้ว10ปีเนี่ยนะคะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนจำนวนมากหน่อยนะคะ 465,738 คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เกิน7คนมีทั้งหมดเนี่ย 23,568 คันและเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลอีกจำนวน 263,500 คันดูจำนวนของรถยนต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทีนี้ต้องรอดูว่ารถที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการเนี่ยเขามีโควต้าเอาไว้ที่จำนวนกี่คันกันบ้างในขณะที่วันนี้ค่ะคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ท่านรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.ออกมาให้ความเห็นให้มุมมองนะคะก็มองว่าอาการที่จะเอารถเก่ามาแลกรถใหม่เนี่ยจริงๆไม่ควรจะไปจำกัดนะว่าจะต้องเป็นรถประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นคือให้สามารถแลกได้ทั้งหมดนะคะทั้งรถทั่วไปก็ได้อีโคคาร์ก็ได้รถไฮบริดก็ได้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถกระบะก็ได้แต่ขอให้มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตและประกอบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะเป็นการช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเราที่มีห่วงโซ่ซัพพลายเชนทั้งระบบเนี่ยประคับประคองให้สามารถที่จะเดินหน้ากันต่อไปได้แล้วก็ฝากไว้นะคะว่าไม่อยากจะให้จำกัดเอาเฉพาะแค่รถไฟฟ้าเท่านั้นเนื่องจากว่าถ้ามามองจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้รถไฟฟ้าในบ้านเรามันก็มีเพียงแค่ไม่กี่ค่ายเท่านั้นส่วนรถไฮบริดเนี่ยมองว่ามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าหากไปดูจากสัดส่วนของยอดขายรถยนต์เอาเฉพาะช่วง10เดือนที่ผ่านมาของปีนี้นะคะก็มีข้อมูลว่าประเภทของเครื่องยนต์ที่เติบโตเนี่ยเป็นรถไฮบริดที่โตมากกว่า 44% แล้วก็รถประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะคราวนี้ครับมาดูมุมมองจากทางด้านผู้ประกอบการค่ายรถยนต์กันบ้างซึ่งมองว่าถ้ามองในแง่ของการช่วยลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จากโครงการนี้นะครับก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องดูเงื่อนไขอื่นๆประกอบด้วยเช่นเรื่องของการกำจัดซากการนำรถเก่ามาทำลายจะมีแพ็กเกจตรงไหนที่ทางหน่วยงานของภาครัฐจะเข้ามาช่วยบ้างและค่าทำลายซากจะเป็นการลงทุนจากหน่วยงานไหนจากค่ายรถหรือว่าจากภาครัฐทั้งหมดหรือว่าอาจจะต้องสองฝ่ายร่วมกันนะครับส่วนความพร้อมในส่วนของโรงงานกำจัดซากรถยนต์ในประเทศไทยปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ที่นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงอย่างเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับในการดำเนินการและก็ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการคนที่เก็บซากชิ้นส่วนรถเก่าว่าจะต้องนำมาถอดแยกอะไรส่วนไหนตรงไหนสามารถนำกลับไปรีไซเคิลต่อได้บ้างทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้ส่งผลทำให้เกิดมลพิษหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาส่วนเรื่องของการแลกรถใหม่นะครับในมุมมองของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์มองว่าควรจะต้องเป็นรถยนต์ที่เน้นผลิตในประเทศเป็นหลักแล้วก็ควรจะต้องเปิดกว้างทั้งรถอีโคคาร์รถกระบะรถไฮบริดเพราะว่าทุกวันนี้รถยนต์ต่างๆนะครับก็ถูกได้รับรองมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยูโร4หรือว่ายูโร5โดยไม่ควรจะต้องไปจำกัดเฉพาะว่าจะต้องนำไปแลกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แค่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมุมมองเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการด้านรถยนต์นะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของแนวทางในการกำจัดซากรถเก่าแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเอาไปแลกรถใหม่ว่าไม่ควรจะจำกัดเฉพาะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น
พราะว่าตอนนี้รถยนต์ส่วนใหญ่แม้ว่าแต่จะใช้น้ำมันก็ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดต้องรอการตัดสินใจจากที่ประชุมสบส.อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะวันที่2ธันวาคมนี้นะคะบรรยากาศในสตูดิโอของเราวันนี้เนี่ยคล้ายๆเกมโชว์นะคะมีรถยนต์มาแจกกัน3คันนะคะแต่ว่าเป็นรถตัวอย่างนะคะที่เรามาให้ดูกันสำหรับโครงการรถเก่าแลกรถใหม่นะคะก็ต้องรอดูกันนะคะว่าสำหรับโควต้าที่เขาจะกำหนดเอาไว้รถที่สามารถร่วมโครงการนี้เนี่ยจะมีสักกี่คันเพราะว่าจะมี 100,000 คันตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ส่วนลดเท่าไรลดหย่อนภาษีเท่าไรใครร่วมโครงการได้บ้างอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดนี้รอติดตามกันสัปดาห์หน้านะคะน่าจะทราบผลกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ